อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้มีการตอบรับเข้าชี้แจงสนช.ในวันที่9มกราคมนี้ในคดีถอดถอนจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ตอบรับจะไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เพื่อคัดค้านการแถลงเปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในโครงการรับจำนำข้าวด้วยตัวเองวันที่9มกราคมนี้ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะนายนรวิทย์ล่าแหล่งก็ระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีความมั่นใจว่าสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงในโครงการทั้งหมดต่อสนช.ได้เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนแต่ในวันนี้ทีมทนายความจะไปยื่นหนังสือต่อนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.เพื่อยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นพร้อมจะไปชี้แจงโต้แย้งข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวค่ะ